เอ๊วันนี้กลับมาจากต่างจังหวัดได้ไข่มาตั้งแผงหนึ่งจะเอาไปทำอะไรดีนะเมนูไข่เด็กๆก็น่าจะเบื่อแล้วอ๋อคิดออกแล้วเรามาทำไข่เค็มกันดีกว่าก่อนอื่นแม่ก็จะนำเกลือมาละลายน้ำก่อนนะจ๊ะพักไว้ก่อนต่อไปเราก็นำขวดโหลมาใส่น้ำเกลือที่เราละลายแล้วลงไปต่อไปก็ใส่ไข่ลงไปในน้ำเกลือเลยจ้าเสร็จแล้วแม่ก็จะดองทิ้งไว้5วันนะจ๊ะครบ5วันแล้วแม่ก็จะนำไข่ไก่ออกมาจากน้ำเกลือไปต้มเลยฝารอไข่สุกระหว่างรอแม่ก็จะมาล้างปลาหมึกก่อนนะจ๊ะต่อไปก็มาหั่นผักกับปลาหมึกกันนะจ๊ะเมนูของแม่ในวันนี้ก็คือปลาหมึกผัดไข่เค็มนั่นเองจ้าเสร็จแล้วก็มาดูไข่กันนะจ๊ะได้ที่แล้วก็ตักออกมานอกน้ำเย็นจ้าแล้วนำไปแกะเปลือกนะได้ไข่แล้วแม่ก็จะใช้เอ็นตัดไข่แบบนี้นะจ๊ะว้าวสีสวยมากเลยว้าวต่อไปแม่จะเอาแต่ไข่แดงนะแล้วก็เอามาบดเพื่อที่จะเอาไปผัดจ้าต่อไปก็เริ่มผัดกันเลยใส่ผักที่แม่หั่นไว้ลงไปI'm not afraid to die.
ำด้วยปลาหมึกผัดให้หอมใส่ไข่เค็มลงไปปรุงรสนิดหน่อยหอมมากเลยเสร็จแล้วจ้าตักใส่จานได้เลยเสร็จแล้วจ้าปลาหมึกผัดไข่เค็มของแม่ เอาล่ะวันนี้เมนูพิเศษของแม่ก็เสร็จแล้วงั้นวันนี้แม่ขอตัวไปเก็บครัวก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย เช้าเช้าแบบนี้แม่ก็จะทำอาหารง่ายๆให้กับลูกสโนไวท์นะจ๊ะเอ๊ยจะทำอะไรดีนะทำแซนด์วิชดีกว่าไม่ได้ทำนานแล้วลูกสโนว์จะต้องชอบแน่ๆพอดีเลยแม่เพิ่งได้เครื่องปิ้งขนมปังมาใหม่เริ่มแรกแม่ก็จะเตรียมทอดไข่ดาวนะจ๊ะนี่ไข่ดาวของแม่สุกแล้วแม่ก็จะมาปิ้งขนมปังด้วยเครื่องปิ้งขนมปังตัวใหม่ของแม่นะแล้วก็รอแป๊บนึงนะจ๊ะเตรียมของเสร็จแล้วเรามาเริ่มทำแซนด์วิชกันเลยวางแผ่นขนมปังปิ้งทาด้วยมาการีนหอมน่ากินมากเลยวางชีสตามด้วยแฮมของโปรดลูกสโนว์แล้วก็ไข่ดาวเพิ่มผักสลัดแตงกวาแอปเปิ้ลเสร็จแล้วละจ้าอาหารเช้าวันหยุดของลูกสโนว์ไวท์ได้สารอาหารครบถ้วนเลยคุณแม่คะคุณแม่อาหารเช้าหนูอยู่ไหนคะหนูหิวแล้วจ้าเช้านี้แม่ทำแซนด์วิชนะจ้าเห็นลูกไม่ได้กินนานแล้วว้าวแซนด์วิชน่ากินจังเลยไม่ได้กินมานานแล้วด้วยช้อนส้อมจ้ะลูกแล้วก็โยเกิร์ตกล้วยของลูกจ้าแล้วก็นมสตรอเบอรี่จ้าขอบคุณค่ะคุณแม่กินแล้วนะคะงำ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 ต่อไปก็โยเกิร์ตกล้วยงำ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 แล้วก็นมสตรอเบอรี่จ้าดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะค่ะอาหารลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็จะทำอาหารของแม่บ้างแล้วนะจะกินอะไรดีนะมีปลาอยู่นี่นาเอามาย่างกินกับข้าวสวยร้อนๆดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องเอาปลามาล้างให้สะอาดแล้วก็ขอดเกล็ดออกแล่ปลาออกเป็น2ท่อนโรยเกลือนิดหน่อยแล้วก็เอาไปอบตั้งอุณหภูมิให้เรียบร้อยติ๊งสุกแล้วพอดีแม่มีหอยเชลล์เหลือในตู้เย็นก็เอามาอบด้วยเลยก็แล้วกันติ๊งว้าวหอยเชลล์หอมจริงๆเลยแม่
แม่ก็ปรุงรสนิดหน่อยให้ปลาของแม่มีรสชาติอร่อยมากขึ้นนะจ๊ะของแม่ก็เสร็จเรียบร้อยตบท้ายด้วยกาแฟสักแก้วแค่นี้ก็มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วละจ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ